สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง hidden staircase แบบนี้นะครับผมก็คือปกตินะคะถ้าเรา flick lever ตรงนี้นะคะใช่ไหมครับมันมาปิดแล้วเราจะมองไม่เห็นเป็นพื้นธรรมดาแล้วถ้าเรา flick lever อีกครั้งหนึ่งมันก็เปิดแล้วครับเราก็สามารถเดินลงมาได้อันนี้ก็ค่อนข้าง complicated นิดนึงนะครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็โปรด subscribe นะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ที่ผมอัปโหลดทุกวันนะครับผมโอเคครับวันนี้เราต้องใช้พื้นที่5คูณ12สูง7นะครับผมตรงนี้คือพื้นนะครับผมความสูงพื้นแล้วถ้าเรามาตรงนี้ฮะนับ1 2 3 4นะฮะแล้วขึ้น1 2 3 4ตรงนี้นะฮะผมวางสติ๊กพิสตันแล้วก็ล็อกอย่างงี้นะฮะแล้วก็วางสติ๊กพิสตัน2อันนี้นะแล้วมันจะตรงพอดีอย่างนี้นะครับจากนั้นนี้เราเว้น2อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตรงนี้เราวางเหมือนกันครับวางสติ๊กพิสตันอันนึงตรงนี้แล้วก็วางอีก2อันตรงนี้ฮะเป็นรูปเหมือนเดิมนะคะผมจากนั้นตรงนี้นะฮะเราจะวางสติ๊กพิสตัน4อันแบบนี้แล้วก็วางบล็อกข้างบนนะครับผมแล้วก็ remove ไอ้บล็อกพวกนี้ค่ะนั้นวางสติ๊กพิสตัน2อันนี้แล้วก็วางบล็อกอย่างนี้ครับผมแล้วก็ฟิวบล็อกข้างๆเนี้ยให้หมดนะครับผมก็ปิดให้หมดนะครับให้มันดูเรียบร้อยดีโอเคครับเราจะเริ่มต้นด้วย double piston extender ตรงนี้ฮะวาง redstoneเอสตัวรีพีเตอร์โฟร์เท็กซ์นะครับแล้วก็วางบล็อกอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะผมตรงนี้นะฮะเราจะวางบล็อกข้างในอย่างนี้แล้วก็วางไวท์สเตนกลาสอย่างนี้ครับผมแล้วก็พีเตอร์ทูเท็กซ์นะครับผมจากนั้นตรงนี้เราวางเซิร์ฟเวอร์แล้วก็วางเลสโตนดัสลงมาอย่างนี้นะฮะจริงเราเปลี่ยนสีวูดีกว่าฮะวางเดสโตนดัสตรงนั้นนะฮะแล้วก็วางบล็อกวางเดสโตนดัสรีพีเตอร์4ทิกรีพีเตอร์1ทิก2อันแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้ครับผมจากนั้นนะฮะเราจะต่อไอ้บลูวูลตรงนี้นะฮะมาฝั่งนี้แล้วก็วางเดสโตนดัสนะฮะผมจากนั้นเราจะมาทำไอพิสตันนี้นะครับผมเราก็วาง observer 2อันหันหน้าเข้าไปในพิสตันนี้นะครับผมจากนั้นไอเนี่ยฮะเราจะมาทำไอ trap door ตรงนี้ก็วาง stone heater อย่างเงี้ยฮะแล้วก็วาง stone dustรีพีเตอร์โฟร์เท็กซ์และแล้วก็วางเอสโตนดัส2อันนะครับผมวางไวท์สเตนกลาสแล้วก็วางบล็อกตรงนี้พีเตอร์โฟร์เท็กซ์แล้วก็เอสโตนดัสโอเคครับตอนนี้เราทำข้างซ้ายเสร็จแล้วเราทำข้างขวาเหมือนกันเลยนะคะวางบล็อกอย่างนี้ redstone 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 repeater four ticks วาง white wool อย่างนี้นะครับผมแล้วก็วาง redstone dust แล้วก็วาง observer ตรงนี้นะครับแล้วก็วาง white wool อย่างนี้ repeater four ticks แล้วก็one tick นะครับผมจากนั้นเราก็จะวางบล็อกตามนี้แล้วก็วาง redstone dust นะครับผมแล้ววาง repeater two ticks ตรงนี้จากนั้นนะฮะเราจะวางบล็อกตรงนี้นะครับผมตามรูปนี้แล้วก็
วาง repeater repeater redstone dust ขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็วาง repeater vortex นั้นวาง repeater vortex แล้วก็วาง block แล้วก็ redstone dust ก็ผมคราวนี้เราก็จะหยิบ leaverแล้วก็ลองเทสดูนะฮะผมลืมอย่างนึงฮะเอา observer 2อันวางมาอย่างงี้คราวนี้มันก็จะเดินในนี้ได้นะครับปิดแล้วก็เปิดแล้วเราก็ลงมาได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อติดตามวิดีโอที่ผมอัปโหลดทุกวันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย